สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะคะค่ะวันนี้ก็จะมานั่งคุยนั่งพูดคุยทักทายกันเหมือนเดิมค่ะนะคะเพราะตอนนี้มันยังเช้าอยู่พอดีแขกเพิ่งมาถึงที่ทำงานนะตอนนี้ที่อิตาลีเวลาประมาณ 7:30 ค่ะนะคะ 7:30 พูดคุยทักทายกันต่อค่ะว่าวันนี้แขกจะมานั่งคุยเรื่องอะไร มานั่งคุยก็เมื่อวานนี้ที่ทำคลิปออกไปนะคะว่าที่บอกว่ามาทำความรู้จักกันที่เป็นชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษนะคะนะก็อยากจะให้เพื่อนๆช่วยกันนะคะก็คือคนที่ทำ YouTube นี่นะเราพูดถึงหัวข้อว่าคนที่มาทำ YouTube นะคะบางคนก็มาทำเพื่อความสนุกสนานหาเพื่อนพูดคุยนะคะเพราะว่าคนอยู่ต่างแดนนี่นะอย่างกับตัวแขกเองนะแขกพูดตามตรงนะตัวแขกเองนะเมืองที่แขกอยู่นี่นะถึงจะเป็นเมืองนาโปลีแต่แขกไม่ได้อยู่ในเมืองเลยค่ะนะคะแขกออกมานอกเมืองนะคะเหมือนกับชนบทค่ะอยู่ชนบทอยู่หลังเขาขึ้นเขาลงห้วยมานะคะก็เหมือนคนหลังเขาอ่ะแล้วก็ไม่มีเพื่อนคนไทยอยู่เลยค่ะไม่มีเพื่อนคนไทยอยู่เลยบางครั้งเราก็ไม่รู้จะพูดคุยกับใครเพื่อนนึกออกไหมคะเหมือนกับอยู่คนเดียวถามว่าแขกเก่งภาษาอิตาเลียนไหมแขกก็พูดเป็นอ่ะพูดเป็นก็คือเข้าใจทุกอย่างแต่ถ้าจะให้แขกไปพูดคำแสลงยาวๆหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเขามาพูดกับเราคำแสลงยาวๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจบางครั้งที่เขามาพูดคุยกับเราคือเขาพูดเร็วๆเงี้ยเราก็จะต้องถามสามีอีกทีนึงคือสามีเขาก็จะแปลให้เราฟังคือสามีเข้าใจว่าถ้าหากว่าใครที่คุยกับเราพูดคำพูดว่าสั้นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแขกก็จะเข้าใจง่ายแต่ถ้าพูดยาวๆอย่างเงี้ยไม่ต้องพูดเลยแขกไม่เข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นก็ทำเพื่อหาเพื่อนคุยนะคะหนึ่งทำเพื่อหาเพื่อนคุยบางคนก็ทำเพื่ออยากมีรายได้เสริมจริงไหมคะบางคนก็คือทำเหมือนกับบางคนไม่มีงานไม่มีการทำก็ถือว่าทำ YouTube ก็เป็นงานอีกอย่างนึงนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะคนไหนที่แบบว่าช่องใหญ่ๆหรือว่าที่ผ่านไปแล้วนะที่ผ่านพันซับไปแล้วหรืออะไรมีโฆษณาเข้ามาแล้วอะไรแล้วนะคะก็อยากจะให้ช่วยๆกันอยากจะให้ช่วยๆกันช่วยๆพี่ๆน้องๆคนที่ยังไม่ผ่านหรือว่าคนที่แบบว่าบางคนเนี่ยที่แขกพูดไปในคลิปที่แล้วบางคนที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษก็คือไม่รู้จริงๆนะคะอย่าลืมนะคะว่าคนเรา IQ ไม่เหมือนกันความรู้ของคนเรามีไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เก่งแล้วอะไรแล้วก็เหมือนกับเป็นอาจารย์สอนน้องๆสอนคนที่หัดทำใหม่อีกทีนึงอย่าไปพูดเลยนะคะว่าคุณเข้ามาทำคุณไม่ไปเข้าไปศึกษาใน Google ไม่ไปอ่านไม่ไปอะไรบางคนนี่ฮะแขกบอกตามตรงเลยนะบางคนนี่นะไม่เก่งเรื่องไอทีก็คือไม่เป็นเรื่องไอทีก็คือไม่เป็นจริงๆเป็นแค่งูปลาเหมือนอย่างกับแขกนะคะแขกก็ไม่เก่งไอทีนะคะสาเหตุของแขกที่แขกทำคลิปทำไมเป็นปีแล้วนะแขกยังไม่ถึงพันซับเพราะว่าตัวแขกเองแขกยอมรับเลยว่าแขกไม่เก่งไอทีแต่ก็ไม่ถึงกับว่าโง่ไปเลยหรืออะไรงั้นแขกก็พยายามศึกษาก็คือเรียนรู้ไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะคะก็คือพยายามศึกษาแต่ทีนี้ก็อยากจะบอกว่าคนที่ไม่รู้ไม่เก่งไอทีก็คือไม่เป็นจริงๆอย่างแขกทำคลิปไปก่อนๆนี้นะคะทำไปแล้วนะเหมือนกับลงคลิปแล้วทีนี้เหมือนกับแขกใช้มือถือถ่ายใช้มือถือทำวิดีโอพอเมมมันเต็มอ่ะมันก็ไม่สามารถทำได้ถ่ายคลิปได้แต่ไม่สามารถอัปโหลดลงไปได้มันก็จะขึ้นมามันก็จะตัดของเราไปทิ้งของเราไปมันก็จะขึ้นมาว่าเมมโมรี่คุณเต็มนะคือแขกก็งงคือก็บอกตามตรงว่าคือเราไม่เข้าใจอ่ะนะบอกตามตรงว่าไม่ได้ถึงกับโง่แต่ทีนี้เราไม่ถึงกับเป็นเซียนไอทีเลยหรืออะไรอย่างนั้นนะคะก็เลยต้องปล่อยทิ้งช่วงไปนานเลยนานเลย 2-3 เดือนได้ค่ะนะคะเพราะว่าเมมโมรี่โทรศัพท์เต็มแล้วเราก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยจนตอนหลังนี่นะแข่งมาซื้อ
กล้องโซนี่ยานฟ้ามาซื้อกล้องวิดีโอมาซื้อคือมาซื้อใหม่ทุกอย่างเลยนะทีนี้ถามว่าถ้าหากว่าคนที่ทำงานมีรายได้เหมือนแขกโอเคก็พอซื้อได้แต่ถ้าหากว่าคนรุ่นหลังหรือว่าคนที่ไม่มีรายได้ไม่มีเงินที่จะไปซื้ออุปกรณ์เสริมหรืออะไรแพงๆหรืออะไรอย่างนี้แล้วทำไงล่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ช่องใหญ่ๆหรือว่าคนที่ผ่านไปแล้วอะไรแล้วนะอะไรที่พอสอนรุ่นน้องได้หรืออะไรได้ก็สอนไปเถอะค่ะถือว่าได้บุญนะคะบางคนก็ไม่มีรายได้ก็อยากจะมีรายได้เสริมอยากจะมีรายได้เพื่ออยากจะมีรายได้ทาง YouTube เพื่อช่วยเหลือครอบครัวนะคะอย่างตัวแกเองแขกบอกตามตรงเลยนะว่าถึงแขกไม่ได้ทํา YouTube นะคะแขกก็คือตัวแขกเองแขกก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแขกพูดเสมอนะคะทุกคลิปว่าแขกมาทํา YouTube เพราะแขกต้องการหาเพื่อนพูดคุยแต่ถ้าหากว่ามีรายได้เข้ามามันก็ดีอีกทางหนึ่งเราถือว่าเป็นรายได้เสริมนะคะแต่ตัวแขกเองเนี้ยใครที่เข้ามาทักทายแขกหรือเข้ามาดูคลิปของแขกนะแขกจะตามกลับไปให้กำลังใจทุกคนอย่างไวมากเลยค่ะแล้วทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์ในวิดีโอของแขกนะแขกจะตอบกลับไปคือไวที่สุดนะคะไวที่สุดเพื่อที่ว่าเข้ามาทักทายเราหรืออะไรเราแขกก็คิดว่าเขาก็คงอยากจะได้กำลังใจอยากจะได้ทรัพย์จากเราเหมือนกันนะคะแขกเป็นคนอย่างนี้นะคะก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะคะทุกคนคิดเหมือนกันกับแขกนะคะช่วยกันไปค่ะช่วยกันไปนะคะแล้วนะอันนี้ก็ผ่านไปเนื้อเรื่องไอทีว่าคือถ้าคนไม่เป็นก็ไม่เป็นจริงๆนะคนที่รู้คนที่เก่งแล้วก็สอนค่ะสอนนะคะเป็นอาจารย์สอนนะอย่าพูดเลยว่าคุณเข้ามาคุณจะมาหากำไรอย่างเดียวคุณไม่ขวนขวายมาเลยหรืออะไรอย่างนี้อย่าพูดแต่คือเราต้องเข้าใจว่าคนที่ไม่เป็นก็คือไม่เป็นจริงๆคือคนที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษก็คือไม่รู้จริงๆนะ IQ ของคนเราแต่ละคนมันไม่เหมือนกันค่ะนะคะเราคิดว่าอย่างเงี้ยอันนั้นผ่านไปนะคะเรื่องไอทีทีนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องหัวข้อที่2นะคะเรื่องที่ว่าบางคนนะถ้าอยู่เมืองไทยก็ไม่เป็นไรเรื่องการแต่งตัวเวลาทำคลิปวิดีโอบางคนเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมใส่เสื้อผ้าซ้ำๆเก่าๆคือทำคลิปถ่ายคลิปใส่แต่ชุดเดิมหรืออะไรอย่างเงี้ยทีนี้อยากก็คืออยากจะพูดคุยให้ทุกคนเข้าใจนะคะว่าถ้าอยู่เมืองไทยอย่างเงี้ยวันนึงอาบน้ํา 3-4 รอบก็ไม่เป็นไรเพราะอากาศมันร้อนค่ะนะคะแต่ทีนี้ว่าสําหรับคนที่อยู่เมืองนอกนี่นะคะเนี่ยอย่างช่วงเวลานี้หน้าหนาวนะหนาวคือหนาวมากนะคะหนาวมากคือบางทีนะที่เขาใส่ชุดเดิมๆทําคลิปหรืออะไรอย่างเงี้ยคนที่อยู่เมืองนอกบางทีจะอาบน้ํานะวันเว้นวันหรือ2วันอาบทีนะคะแล้วเสื้อผ้าที่ใส่นี่นะก็คืออากาศมันเย็นมันหนาวอ่ะมันก็ไม่ได้ไปเหม็นไปสกปรกหรือมีเหงื่อออกหรืออะไรนะคะอยากให้เข้าใจว่าคือบางคนนะก็ไม่ใช่ว่าอยู่เมืองนอกคือหนาวแล้วจะมาถอดเสื้อผ้าอาบน้ําได้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะบางคนอย่างเสื้อผ้านะใส่2วัน3วันมันก็ไม่มีกลิ่นเหม็นหรอกค่ะเพราะว่าอากาศมันเย็นมันหนาวมากบางคนก็ไม่อยากจะถอดเสื้อผ้าอาบน้ําทุกวันหรืออะไรอย่างตัวแกเองแขกบอกตามตรงเลยนะแขกก็อาบน้ําวันเว้นวันเหมือนกันค่ะเวลาหน้าหนาวมานะคะนะคะทีนี้ก็แบบว่าอยากจะให้พูดให้เพื่อนๆฟังว่าเอ๊ะทําไมทําคลิปนะใส่แต่เสื้อผ้าชุดเก่าใส่ซ้ําๆทุกวัน2วัน3วันอะไรก็อยากจะให้เข้าใจค่ะว่านะคะเสื้อผ้าที่เขาใส่นะถ้าคนที่อยู่เมืองนอกนี่นะมันไม่เป็นไรหรอกค่ะมันไม่เหม็นหรอกค่ะนะคะมันไม่เหม็นหรอกค่ะเพราะมันหนาวการที่จะมาถอดเสื้อผ้าอาบน้ําทุกวันนี่นะคือตัวแขกเองแขกก็ไม่อยากถอดเพราะแขกหนาวนะคะหนาวมันหนาวมากค่ะนะคะนะถ้าคนที่อยู่เมืองไทยอย่างเงี้ยอุ๊ยอาบน้ําวันนึง3รอบ4รอบก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะก็อยากให้เข้าใจค่ะนะคะอย่างตัวแขกเองเนี่ยบางทีนะวันไหนที่แขกไม่ได้อาบน้ําอย่างงี้นะนึกอยากจะทําคลิปอย่างเงี้ยคือเมื่อวานนี้เราอัดคลิปไปแล้วใส่เสื้อผ้าชุดนี้พอมาอีกวันก็ยังชุดเดิมอย่างเงี้ยอยากจะทําคลิปเนี่ยก็นึกอายแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะว่า
ว้าใส่ชุดเดิมทำคลิปอีกแล้วอะไรก็อยากจะให้เข้าใจนะอยากจะให้เพื่อนเพื่อนเข้าใจค่ะมันไม่เหม็นแล้วมันหนาวจริงๆอ่ะมันหนาวจริงๆในตัวแกเองนะนะตอนนี้นะแกก็ยังใส่เสื้อ3 ตัวเลยมันหนาวค่ะมันหนาวมากถึงจะมีแดดนะคะข้างนอกมีแดดดีนะยิ่งมีแดดก็ยิ่งหนาวถ้าวันไหนยิ่งฝนตกนะก็จะหนาวน้อยหน่อยถ้ามีแดดนี่จะหนาวอากาศมันแห้งหนาวแบบแห้งเหมือนน้ำแข็งนะคะนะคะเนี่ยก็มี2 หัวข้อนะคะที่จะอยากจะมาพูดมาคุยหัวข้อที่1เรื่อง IT นะคะเรื่อง IT คนที่เก่ง IT คนที่ผ่านไปแล้วนะก็อยากจะให้ช่วยค่ะเหมือนกับเป็นอาจารย์สอนช่วยน้องๆรุ่นหลังที่คนน้องๆที่มาหัดทำ YouTube ใหม่พี่ๆน้องๆที่มาหัดทำ YouTube หน่อยใหม่นะคะก็ช่วยกันบางคนก็ยังไม่เข้าใจเอ๊ะมันตัดต่อยังไงมันใส่เสียงตลกไงบอกตามตรงเลยตัวแกเองแกยังใส่เสียงตลกไม่เป็นเลยนะทุกวันนี้นะคะแกก็พยายามเรียนรู้ค่ะแต่ทีนี้ตัวแกเองนะคือณตอนนี้พอถ้าแขกทำอะไรไม่เป็นหรือไม่เข้าใจอะไรอย่างแขกซื้อกล้องโซนี่มาอย่างนี้นะคะแขกพอถ่ายวิดีโอหรือถ่ายรูปไปแล้วนะแขกก็คือไม่รู้ว่ามันจะไปอัปโหลดลงคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กหรือว่าส่งเข้ามือถือยังไงหรืออะไรยังไงแต่ตัวแขกเองแขกถือว่าโชคดีอย่างนะคะแขกมีหลานของสามีค่ะหลานของสามีเด็กหนุ่มนะคะเขาก็เก่งไอทีกันอะไรกันอย่างนี้เขาก็คือสามีก็ช่วยเรียกเขามาทำให้อะไรให้เรียกหลานมาทำให้ค่ะก็มีหลานเป็นตัวช่วยค่ะนะคะนะแต่ทีนี้ว่าคนนะคือคนเรานะความรู้ของคนเราแต่ละคน IQ ของคนเราแต่ละคนไม่เหมือนกันที่แขกพูดแขกไม่ได้ไปพูดดูถูก IQ ของใครหรืออะไรนะแขกพูดคือหวังดีกับทุกคนค่ะอยากให้คนที่เก่ง IT หรือคนที่ผ่านไปแล้วนะช่วยเหลือช่องใหม่กันค่ะนะคะช่วยเหลือช่องใหม่กันอะไรกันนะคะนะบางคนเหมือนกับบางคนก็อาจจะแอบมีนอยนะคะบางทีทักทายไปอะไรไปทักทายช่องที่ก็ผ่านไปแล้วช่องที่ใหญ่แล้วผ่านไปแล้วนะคอมเมนต์เข้าไปนะได้แต่รูปหัวใจมาอะไรมาบางคนมีนอยอย่าไปนอยเลยนะคะเราก็ทำของเราไปเรื่อยๆค่ะทำของเราไปเรื่อยๆบางทีนะที่แขกทำคลิปลงไปแขกก็ไม่หวังหรอกจะต้องมีคนมาดูแขกเยอะๆหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่หวังหรอกค่ะมีคนเข้ามาดูนิดหน่อยแขกก็ดีใจแล้วค่ะทำไปนะใครเขาอยากดูก็ดูใครเขาไม่อยากดูก็ผ่านไปก่อนค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยทักทายกันทีหลังนะก็วันนี้ก็มาทักทายกันเท่านี้ละค่ะเพื่อนๆนะคะฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ